มาโค้งสุดท้ายครับก็ยังเป็นความเดือดร้อนของคนใต้ซึ่งรัฐบาลไม่แยแสแล้วก็พยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคืองงอะครับถ้าถึงขนาดให้ครูพกปืนโดยเขาเรียกอะไรโดยอิสระหมายถึงว่าโอเคละคุณมีใบอนุญาตก็ต้องป้องกันตัวคือป้องกันตัวนั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยบ่อท่าเลยนะเมื่อวานคุณต้นไม่อยู่ผมให้ดูคลิปที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าแอคชั่นออกมาตอบโต้การกระทำซึ่งนักเรียนถูกยิงนะเขาก็มีการแถลงการชัดเจนว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ให้ความผิดปกติในเรื่องของการยิงเด็กทำร้ายเด็กเนี่ยเป็นรูทีนคือเป็นเรื่องปกติเหมือนที่บ้านเราให้เกิดและสิ่งที่จะทำก็คือการออกกฎหมายห้ามพกอาวุธนี่เราทำให้เห็นว่าการตอบสนองผู้นำต่อความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงของประเทศไทยครับคืออเมริกากำลังต่อสู้ไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืนแต่ในบ้านเราเนี่ยกำลังจะมีการอนุญาตให้มีการพกพาปืนแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆในการป้องกันเนี่ยมันน่าจะเข้มข้นแล้วก็ดูให้มันครอบคลุมมากกว่าการที่จะให้ครูมาพกปืนแล้วก็สอนเด็กนักเรียนในห้องเรียนมันคงไม่ได้พกอย่างเดียวถ้าพกเนี่ยครูก็ต้องหัดยิงหัดใช้นะหรือว่าในการของการดูแลว่าความปลอดภัยที่อยู่กับเด็กจะเป็นยังไงวางไว้พกไว้อยู่ในลิ้นชักหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเข้าใจที่ครูอาจจะต้องมีการป้องกันตัวแต่มันที่บอกอ่ะมันเป็นปลายเหตุแล้วมันแสดงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความคุ้มครองเขาไม่ได้แล้วใช่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณครูในพื้นที่ก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะช่วยให้ครูสามารถรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นก็ต้องมีการดำเนินการในตอนนี้ทั้งเรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของเสื้อเกราะด้วยนะคะอย่างเรื่องของการพกพาอาวุธปืนล่าสุดนั้นทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการอนุญาตให้ครูใต้สามารถพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวเองได้แต่ว่าการจะอนุญาตหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่เป็นอำนาจของผู้ว่าของจังหวัดนั้นๆ นะคะแต่ก็ต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอีกขั้นหนึ่งด้วยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยถือว่าอนุญาตให้ครูสามารถที่จะพกพาอาวุธปืนได้เพื่อความปลอดภัยเป็นการป้องกันตัวค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเสื้อเกราะนะคะล่าสุดนั้นทางด้านของสมช.ค่ะพลโทพระรอนพัฒนถาบุตรนะคะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลนั้นมีนโยบายในการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนให้กับครูในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการสอนหนังสือให้กับเด็กๆด้วยนะคะโดยเสื้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อเกราะที่จะสวมทับด้านนอกที่กองทัพเขาก็ใช้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการสวมเสื้อคลุมทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อปกปิดอำพรางเสื้อเกราะและตอนนี้มีเสื้อเกราะพร้อมในการแจกให้กับครูอยู่แล้วเพราะว่าสามารถแบ่งจากฝ่ายความมั่นคงที่กอรมน.จัดให้กับกองทัพเอาไว้ใช้ได้แต่ว่าต้องหาจำนวนเท่าไหร่แล้วก็พื้นที่ชัดเจนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จำนวนเนี่ยพอมีอยู่แล้วแต่ก็ต้องเพื่อความชัดเจนว่าต้องใช้กี่ตัวอะไรยังไงบ้างก็ต้องมีการไปดูกันอีกทีนึงค่ะเสื้อก่อนนี่ตกลงแจกอย่างนี้นี่นโยบายนี้เขาโพสต์ลง Facebook คุณผ่านทองแท้หรือยังถ้ายังไม่โพสต์นี่เชื่อไม่ได้ต้องผ่านอนุมัติก่อนนะคะคนต้องผ่านความเห็นชอบก่อนเพราะว่าถ้าจำได้นะครับพลโทพราดรพัฒนถาบุตรก็คือคนที่ออกมากระดิกหางกระดิกหัวเมื่อรอดอโอ๊กออกมาโพสต์ว่าพ่อกำลังจะถูกยิงที่แช่งพ่อตัวเองจำได้ไหมตอนแรกเนี่ยบอกไม่เห็นด้วยหลังจากที่มาเจอเหลิมอบรมไปไม่กี่นาทีออกมาก็เด้งรับขานรับ Facebook ของโอ๊กทันทีนั่นคือเป็นเหตุให้คุณต้นพูดถึงเรื่องกรณีนี้เดี๋ยวคนจะจำไม่ได้นะครับท่านผ่านนองแท้ท่านผ่านนองแท้ท่านนะอะโรคมือเท้าปากมาอีกแล้วอาจารย์กบอ่านโรคมือเท้าปากเสียเออนะแต่ว่าที่มันเกิดอยู่แถวๆทำเนียบอันนั้นเป็นกับบางคนโรคมือเท้าปากเสียถาวรในฝ่ายของรัฐบาลนะครับที่ไหนครับอ่างทองใช่ไหมอันนี้วนเหมือนกันนะจำได้ปีที่แล้วเริ่มใช่พอเริ่มอากาศเย็นเนี่ยโรคมือเท้าปากก็จะระบาดอีกครั้งนึงกับเด็กนะคะอย่างครั้งนี้ที่อ่างทองก็เริ่มมีการติดเชื้อโรคมือเท้าปากแล้วพบเป็นแห่งที่3แล้วค่ะเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลในอำเภอเมืองอ่างทองนะคะแล้วก็พบถึงประมาณ5รายด้วยกันค่ะทางโรงเรียนก็เลยต้องสั่งปิดโรงเรียนเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเด็กเล็กๆอนุบาล1เนี่ยก็พบแล้วว่ามีการติดเชื้อโรคเท้าปากนะคะแล้วก็หลายคนก็จะมีอาการเริ่มเป็นไข้ตัวร้อนนะคะแล้วก็ถือว่านับเป็นแห่งที่3ด้วยที่ติดเชื้อโรคร้ายนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานของตัวเองนะคะถ้าหากว่าสงสัยว่าติดเชื้อโรคนี้คืออาการเนี่ยจะมีอาการไข้ขึ้นสูงมีตุ่มใสๆในปากมือแล้วก็เท้านะคะให้รีบพาไปพบคุณหมอเพื่อรับการรักษาแล้วก็จะได้แจ้งไปโรงเรียนไม่ให้มีการแพร่ระบาดในโรงเรียนด้วยค่ะครับแม่ฮ่องสอนประกาศภัยพิบัติหนาว3อำเภอครับครับก็คือมีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน6ตำบล นะครับ
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 40,000 กว่าคน อำเภอปาย7ตำบลราษฎรเดือดร้อน 25,000 คนและอำเภอปางมะผ้า4ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อน 15,000 คนเอ๊ะอาจารย์กบยิ้มเลยนะอาจารย์กบแบบเฮ้ยหนาวแล้วเขาไปที่ปากหนาวอาจารย์กบไม่ใช่ขอโทษที่โดนก็เขียน SMS มาด่าเพราะว่าคนก็จะไปเที่ยวกันตรงหนาวคนใต้เนี่ยคนใต้อย่างคนกรุงเทพเนี่ยอยากไปเที่ยวหนาวแต่ชาวบ้านเนี่ยนะเขาหนาวแล้วเขาไม่มีผ้าจะนุ่งจะห่มรวมกระทั่งถึงอุปกรณ์ที่กันความหนาวได้อย่างนักท่องเที่ยวตรงนี้คือต้องเข้าใจว่าภัยพิบัติเนี่ยคือความทุกข์ร้อนจริงๆใช่ค่ะทางเหนือหนาวทางอีสานครับเป็นไงแล้งอีสานบุรีรัมย์คุณยงศักดิ์ประภาพันธ์ศักดิ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์เอารถแบ็คโฮลรีบมาขุดลอกคลองส่งน้ำที่มาจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเลยนะครับเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ให้มากขึ้นเพราะตอนนี้อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้เหลือปริมาณน้ำเพียงร้อยละ54เท่านั้นนะครับซึ่งชลประทานมีเป้าหมายจะสูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดมาสำรองเพิ่มเติมอีก2ล้านลูกบาศก์เมตรให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้เพราะแต่ละวันต้องใช้น้ำดิบผลิตน้ำประปาถึง 28,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วตอนนี้น้ำเหลือแค่นี้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยสวายนะครับตอนนี้เหลือน้ำอยู่เพียงแค่ 30% ของความจุทั้งหมดนะครับดังนั้นยังไงฮะงดปล่อยน้ำให้เกษตรกรทำนาปรังแล้วทำไงอ่ะและปลูกพืชฤดูแล้งรอบอ่างจำนวนกว่า 3,000 ไร่เจ้าข้าวไหนไปจำนำล่ะก็ไม่เป็นไรนี่ครับแก้รัฐธรรมนูญก่อนแก้รัฐธรรมนูญเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยขอให้นักโทษพ้นผิดน้ำที่แห้งแล้งอยู่ก็จะแห้งแล้งต่อไปแต่ท่านจะมีความหวังเพราะทักษิณจะกลับมาโกงประเทศต่อตอนนั้นประชาชนที่กาไปแล้วว่าเห็นชอบให้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็จะเหมือนสุนัขนั่งตาปริบๆตัวหนึ่งฮะแต่ก็ทั้งหมดก็คง60ล้านตัวนี่ไม่ได้ด่านะคือผมด้วยก็ผมด้วยไงใครจะกาแก้จะรับการแก้หรือไม่รับการแก้ไม่ว่าผมคุณนันทิยาอาจารย์กบรวมถึงคุณผู้ชมรูสกายรวมถึงคุณผู้ชมเสื้อแดงที่มาดูเราวันนี้จำเอาไว้นะครับแก้รัฐธรรมนูญถ้าแก้เสร็จทักษิณพ้นผิดได้เงิน 46,000 ล้านบาทคืนเขาก็ไม่ได้เอามาแบ่งให้พวกเราแม้แต่บาทเดียวประโยชน์ที่ได้ก็ได้แก่ครอบครัววงวานว่านเครือชินวัตรและบริวารที่ล้อมรอบตัวที่ประวารณาตัวว่าเป็นขี้ข้าทักษิณที่พวกท่านทำมาทั้งหมดที่พวกท่านเดือดร้อนมาทั้งหมดที่พวกท่านกำลังเผชิญทั้งหมดทักษิณเขาก็ไม่ได้ช่วยท่านเพราะเงินที่เขาเอามาทำเงินที่เขาเอามาใช้เงินที่เขาเอามาหลอกท่านก็เงินภาษีอากรของท่านเองนั่นแหละคือพูดง่ายๆเอาเงินคุณมาใช้แต่ความดีความชอบเนี่ยหลอกเอาไปใส่ตัวเองเอาไปใส่บริวารว่านเครือชินวัตรเองแล้วอย่างนี้คุณยังจะยอมให้เขาโกงให้เขาหลอกอีกเหรอคิดให้ดีๆอย่างเช่นกรณีน้ำแล้งเหมือนกันก็เตือนกันมาตั้งแต่ตอนที่บอกว่าน้ำจะมากและนี่แค่ต้นฤดูแล้งเท่านั้นนะเรายังต้องแล้งไปถึงเดือนพฤษภามิถุนาหรือเมษานู่นเหลือแค่ 50% แล้วแค่ลำตะคองถึงตอนนั้นนะผมว่าความอะไรนะเรือหายอ่ะอ๋อเรือหายอ่ะจะมาเรือภาษาอังกฤษเรียกว่าชิปครับหาเรือไม่เจอเนี่ยพอปนกับคำว่าหายคุณผู้ชมก็บวกกันเอาเองนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมใช้คำไม่สุภาพแต่ถึงแล้วถึงตอนนั้นก็จะเรือหายขนเพราะงบประมาณที่มาช่วยแก้ความแล้งก็เป็นงบประมาณจากภาษีของเราอีกนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้จะถึงปลายทางสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาว่า100เนี่ยชัก70แล้วนะเดี๋ยวนี้เรือหายหลายลำเรือหาย100ชัก70ไปถึงโครงการทุกอย่างเนี่ยกว่าจะถึงประชาชน100บาทเหลือแค่30บาทครับค่ะมาดูกระแสวันสิ้นโลกกันหน่อยดีไหมคะยังอยู่มา21นี่21วันไหนก็อีก2วัน19 22 2วันค่ะจะถึง21แล้ว21นี้กระแสบอกว่าเป็นวันสิ้นโลกตามปฏิทินมายาเพราะว่ามันสิ้นสุดวันนั้นรวมถึงจะมีเรื่องของพายุสุริยะนะคะวันนี้ก็เลยมีการสัมมนาเรื่องนี้การให้ความรู้กับประชาชนค่ะจะได้ไม่แตกตื่นกันมากเกินไปนะคะเป็นการสัมมนาในหัวข้ออิทธิพลของดวงดาวต่อโลกมนุษย์และมนุษย์โลกในปี2556ค่ะแล้วเขาก็พูดคุยกันมีนักวิชาการนักดาราศาสตร์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็มาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพายุสุริยะเนี่ยก็มีการให้ความรู้มาโดยตลอดนะคะว่าปกติแล้วดวงอาทิตย์ก็จะมีการปะทุอยู่เรื่อยๆนะคะแทบทุกเดือนแล้วก็ส่งรังสีคอสมิกออกมาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อโลกรวมถึงเรื่องของวันสิ้นโลกตามปฏิทินของชนเผ่ามายาก็ไม่ได้มีการพยากรณ์วันสิ้นโลกค่ะเป็นเพียงการครบรอบวงปฏิทินเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็มีพูดถึงเรื่องของการที่จะมีดาววิ่งพุ่งมาเข้าชนโลกเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงค่ะเป็นเพียงแค่การ
เป็นนิยายเท่านั้นนะคะและถ้าจะวิ่งเข้ามาชนโลกต้องเห็นตั้งนานแล้วนะคะส่วนเรื่องของการพลิกกลับของขั้วโลกก็มีการนำไปผูกกับเรื่องของการกลับขั้วของแม่เหล็กโลกล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 800,000 ปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าไม่มีผลอะไรกับโลกของเราเพราะฉะนั้นยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโพเองเนี่ยก็เกาะกระแสนี้นะคะไปสอบถามประชาชนเหมือนกันว่าเชื่อหรือไม่เชื่อคนไทยเชื่อหรือไม่กับวันสิ้นโลกก็ส่วนใหญ่ 83.62% เขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อค่ะว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะนะคะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดวันสิ้นโลกจริงๆประชาชนอยากอธิษฐานอะไรก่อนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะก็ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาในครอบครัวนี้อีกแล้วก็ได้เจอคนที่เรารักและเขาก็รักเรานี่มันสิ้นโลกไปแล้วจะมีชาติหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาในครอบครัวเดิมใช่ไหมอันนี้ไปถามพวกชินวัตรเขาแค่นั้นป่ะเออไปถามแค่นั้นว่าคืออาจารย์กบครับนี่ผมสวนดุสิตโพเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใช่ไหมมีได้ก้าวร่วงเลยนะแต่ผมนึกว่าท่านสอนการบันเทิงอ่ะเดี๋ยวนี้นี่มันหลายอย่างอย่างคำถามสุดท้ายนี่อันนี้อันนี้อันนี้คำถามสุดท้ายว่านักการเมืองที่อยากให้รอดในวันสิ้นโลกเนี่ยผมว่าไม่อยากบอกผลคืออะไรมันคือน่าจะถามว่าถ้าสิ้นชาติเนี่ยคุณอยากให้ใครรอดหรือไม่รอดมากกว่านะเพราะว่าในเรื่องของวันสิ้นโลกเนี่ยคงไม่ต้องมานั่งถามว่าจะให้นายกรอดไม่รอดหรือว่าหัวหน้าฝ่ายค้านรอดหรือไม่รอดนะซึ่งตรงนี้ผมถือว่าจริงๆโพบางอย่างก็ดูบันเทิงเกินไปแล้วก็เหมือนกันผมว่าบางอย่างเนี่ยมันชี้นำในแง่ของการชักนำให้เห็นว่าใครนะมีความป๊อปปูล่าหรือว่ามีความนิยมในประชาชนซึ่งเป็นคำถามซึ่งไม่ค่อยได้เรื่องเขาโพเดียวกับที่ถามว่าสงสารนายกเรื่องแก้ไขปัญหาไม่ได้ใช่ไหมของส่วนใหญ่ใช่ไหมซึ่งควรจะตั้งคำถามซะมากกว่าว่าประชาชนไทยเนี่ยสงสารตัวเองในเรื่องอะไรมากที่สุดเดี๋ยวผมว่า SMS ได้ไหมแล้วผมจำได้ด้วยว่าสวนดุสิตเนี่ยเขามีส่วนร่วมในเวทีประชามติสารเสวนาด้วยนะที่เมื่อกี้อาจารย์กบอ่านตารางจำได้ไหมแล้วเขาจะใช้ฐานข้อมูลสองเดือนเนี่ยคุณผู้ชมเตรียมตัวไว้นะครับคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นคำถามชุดคำถามประชามติแปลกๆเช่นนะครับอย่าไปเชื่อว่าผมคาดเดาว่าแต่ผมเพียงแค่มองไปว่าคุณผู้ชมรู้สึกสงสารไหมถ้าแก้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วทักษิณไม่ได้กลับบ้านอะไรประมาณอย่างนี้หรือประชาชนไทยรู้สึกตื่นตัวหรือไม่ที่การแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้นักโทษพ้นจากสภาพการเป็นนักโทษและมีโอกาสได้สู้ชีวิตสู้ฟ้าวันใหม่อีกทีนึงอะไรอย่างนี้เชื่อผมไหมนะมันอาจจะมีก็ได้เพราะถ้าถึงขนาดนี้แล้วยังถามเรื่องวันสิ้นโลกไปโยงกับนักการเมืองที่อยากให้รอดได้ที่ผมว่าเพื่อความบันเทิงแล้วล่ะโพคุณจะให้ใช้ศาสตร์ของสถิติจริงๆเรื่องสถิติเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่มาทำเป็นโพเนี่ยคนเข้าใจง่ายแล้วก็อยากจะให้ใช้โพเนี่ยชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่ารวมกระทั่งถึงให้เราเสียเวลาที่เป็นประโยชน์ในการอ่านข่าวที่มีคุณค่ามากกว่านี้มีเรื่องด่วนหรือเปล่าครับมีเรื่องด่วนเข้ามาค่ะสดๆเดี๋ยวนี้เลยสดๆเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตอนนี้เนี่ยมีการคุกคามการทำงานของสื่อมวลชนโดนยังเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นมาจาก T News นะคะมีการส่งข่าวถึงพี่น้องสื่อมวลชนค่ะเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการคุกคามสำนักข่าว T News นะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมค่ะตอนประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาวันนี้เองค่ะมีความไม่ปกติเกิดขึ้นกับสำนักข่าว T News เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทสำนักข่าว T News ตรวจพบว่ามีบุคมีชายต้องสงสัยจำนวน3คนมาป้วนเปี้ยนบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานพร้อมใช้กล้องถ่ายรูปทำการบันทึกภาพทั้งบริเวณด้านนอกและตัวอาคารสำนักงานรวมถึงจุดใกล้เคียงอย่างละเอียดนะคะพอเจ้าหน้าที่ของ T News แสดงตัวตรวจสอบปรากฏว่า1ใน3ของชายกลุ่มนี้ค่ะอ้างว่าเป็นตำรวจแต่ไม่ระบุสังกัดและที่มาอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็ยังถามกลับคนของ T News ด้วยว่าเหมือนกับว่าขอข้อมูลผู้บริหารของ T News ด้วยโดยไม่แจ้งเหตุผลและความต้องการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่นะคะลำดับต่อมาค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ของ T News รายงานข้อมูลเบื้องต้นกับทางผู้บังคับบัญชาของ T News นะคะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสของ T News ดำเนินการตรวจสอบก็ปรากฏว่าระหว่างที่จะเข้าขอข้อมูลกับคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจทั้ง3คนกลับพบสิ่งพิรุธอีกซ้ำ2ค่ะเมื่อผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3นายรีบขึ้นรถกระบะ Ford Ranger สีขาวทะเบียนตราโล่50464แล้วก็ออกจาก T News โดยกระทันหันนะคะคือไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆค่ะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นของ T News ก็พบว่ารถกระบะคันนี้นะคะแล้วก็
คนที่อ้างตัวเป็นตำรวจทั้ง3คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเดินทางมาที่สำนักข่าวทีนิวส์จริงและให้เหตุผลที่ขัดแย้งกับประจักษ์พยานแวดล้อมอย่างสิ้นเชิงว่าเป็นเพียงการทำหน้าที่ตรวจสอบที่อยู่อาศัยของคนที่เข้ายื่นถวายฎีกาเพื่อใช้ประกอบในการทำข้อมูลแต่กลับไม่ยินยอมชี้แจงอย่างชัดเจนในรายละเอียดเมื่อถูกซักถามในเชิงลึกค่ะจากการประมวลต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะคะทางภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีการบันทึกไว้อย่างละเอียดและข้อมูลจากปากคำของเจ้าหน้าที่ของทีนิวส์ตั้งแต่ต้นเห็นได้ชัดเจนว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาลทั้ง3นายภายใต้การสั่งการของจุดๆๆไม่ได้บอกนะคะแสดงถึงความไม่ปกติของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานผู้รักษาความสงบเรียบร้อยค่ะก็ถือว่าประเทศนี้ยังมีที่ยืนสำหรับความจริงหรือความยุติธรรมหรือไม่นะครับก็ต้องฝากไปที่ตำรวจซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะฝากได้หรือไม่เหมือนกันมันจะห่างเป็นความเพื่อนหน้าจากเพื่อนบ้านสื่อของเรามันจะห่างไกลขื่อแปรกันเข้าไปทุกวันแล้วนี่พวกเราก็ติดตัวได้แล้วนะนอกจากเขาแจกเสื้อกราะและอาวุธปืนให้ครูอีกหน่อยพิธีกรคนต้องมีปืนแล้วก็เสื้อกราะจากรัฐบาลด้วยเหมือนกันบ้านเรานี่กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้าไปทุกทีแล้วนะคะก็เกินเวลาแล้วนะยังมีต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อครับวันนี้ร้อยข่าวยามเย็นลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวติดตามสายล่อฟ้าครับเปรี้ยงๆมาแล้วนะครับต้นหนิงกบลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้เช่นเคย 17:00 น.ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ